สวัสดีเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวเบอร์มอนโกทุกคนนะครับวันนี้ผมได้ลองตีนะฮะนี่ตัวแรกเลยนะครับเป็นโปเกมอนตัวใหม่นะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวโวล่างไอ้เมก้าไว้ก่อนนะฮะเนื่องจากอะไรนะมันเป็นโปเกมอนหินเหล็กนะหินเหล็กนะครับก็ต้องใช้ประมาณนี้แหละนะครับตีใช้โปเกมอนต่อสู้โปเกมอนดินนะครับคือเน้นเอาท่านะฮะท่าดินไปตีเหล็กกับหินนะฮะเพื่อให้ชนะธาตุนะครับก็ใช้มาแชมป์นะครับเมก้าผมใช้เมก้ากาชอมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตีแล้วมันเป็นยังไงนะฮะก็ของบ้านเราจะเป็นโปเกมอนกำแพงนะซึนเดะนะครับซึนเดะนะครับเป็นโปเกมอนกำแพงหินนะครับนี่ตีแล้วนะครับก็นี่ตีกัน6 ID นะครับ6 ID ก็ตีกันแป๊บเดียวลงแหละนะฮะอันนี้เอามาให้ดูนะว่าเอ้ยตีลงแล้วเป็นยังไงนะฮะนี่มาแล้วซึนเดะโปเกมอนกำแพงหินนะฮะนี่ก็ใช้มาแชมป์ตีไปนะฮะมาแชมป์นี้จะมีเมก้ากับเขาไหมแล้วก็เพิ่มพลังนะฮะโดยปาร์ตี้กับเพื่อนๆด้วยนะครับการปาร์ตี้กับเพื่อนๆเนี่ยจะเพิ่มพลังอีกนะฮะทำให้ตีง่ายขึ้นนี่ตีกัน6 ID นะนี่ใช้ไดนามิกพันไปนี่โอ้โหหายวาบเหมือนกันนะฮะก็ตีแล้วดูไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าอย่าง6 ID เนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวในการตีลงเลยนะฮะแล้วใช้ปาร์ตี้ช่วยเพิ่มพลังการโจมตีด้วยก็จะง่ายขึ้นนะครับโปเกมอนตัวนี้ก็น่าจะใช้ตีบอสตียิมได้ดีนะครับ PVP ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องขอไปดูท่าอีกทีนึงผมยังไม่ได้ดูท่าเลยนะฮะนี่ฮะกาชอมสู้ไปยาวๆครับนะฮะเมก้านี้สำคัญนะเอาไว้ตีบอสพวกนี้ได้ดีนะครับก็วันนี้มาวันแรกนะฮะของบ้านเราจะเป็นตัวนี้นะครับส่วนซีกโลกตะวันตกนะฮะจะเป็นอีกตัวนึงตัวที่เป็นเหมือนลูกแก้วนะนี่ฮะอื้อหือเนี่ยใช้เวลายังไม่ถึง200นะรถยังไม่ถึงรถไปนิดเดียวเองนะครับนะก็ตีกันได้ง่ายๆแหละครับก็รวมเพื่อนกันตีหา ID มาช่วยเนี่ยยังไม่หมด200เลยนะครับก็เรียบร้อยแหละนะฮะการโยนก็ไม่ยากอีกนะครับเนื่องจากวงเขาค่อนข้างใหญ่นะฮะแต่ว่าจังหวะการโยนก็ลองไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะครับโปเกมอนมันจะมีจังหวะที่เขาโจมตีนะเราก็โยนไปตอนนั้นอ่ะจะได้ไม่เสียบอลนะครับแต่บังเอิญตัวนี้ผมตีแล้วมันโยนบอลเดียวติดนะครับ นะฮะโชคดีไปก็เลยได้เปิดเด็กซ์นะครับนะแบบง่ายๆแต่ IV ก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรเท่าไหร่นะครับนี่ฮะมาแล้วนี่ก็ยังไงก็ต้องโยนเบอร์รี่ทองนะฮะดีที่สุดแล้วนี่โยนไปปึ้งไม่เข้าอีกเวรกรรม จะโชว์สักหน่อยนะฮะอ่ะก็ลองไปตีกันดูครับน่าจะ 3-4 ID น่าจะลงได้นะครับลงได้สบาย3 ID อะไรเงี้ย2 ID นี่เดี๋ยวขอลองก่อนนะฮะนะ3 ID 4 ID น่าจะลงได้ง่ายๆนะครับอ่ะไปลองกันดูครับผม